ค่ะที่แบบว่าเขาแบบมันมีช่วงก่อนโควิดนานแล้วเนาะก็คือเขาชอบไปแบบไปปาร์ตี้กับเพื่อนร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปทุกคืนเลยอันนี้แฉหรือเปล่าคะแฉค่ะไปทุกคืนเลยแล้วทีนี้แม่ก็แบบนั่งร้องไห้ว่าเอไม่มีคนใหม่แน่เลยสงสารฝนจังเลยบอกแม่ไม่ต้องสงสารเพราะว่าที่เขาไปกับอีตัวนู้นนั่นน่ะหัวเขียวๆนั่นน่ะคือเขาแบบว่าคือเขาชอบแบบมีแบบไปปาร์ตี้นู่นนี่นั่นแต่เราเป็นคนไม่ชอบปาร์ตี้มันก็เลยว่าเขาก็หาทางวิธีไปของเขาแล้วเขาก็ไปกับเนี่ยไปกับน้องทีมงานด้วยกันวันนี้เอไปไหนวันนี้เอไปไหนก็คือว่าทางผู้ใหญ่ทางเขาก็คือแบบรักเรามากคือเขากลัวทางนี้นอกใจอย่างนี้แหละใช่ใช่แล้วเขาก็นั่งพี่ฝนเลยนะพี่ฝนอยู่บ้านอาจจะพาใครมาก็ได้นะอาจจะแล้วแม่ร้องไห้แบบว่าสงสารฝนดูซิเอมทุกมีคนอื่นแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่เริ่มคิดแล้วล่ะพี่ไปเลยพี่เอไปเลยไม่ต้องไปเลยใช่ยังไงเขาจะไปเที่ยวเราก็ไล่เขาเลยนะไปเลยแล้วโทรมาเขาไม่ค่อยรับด้วยนะเอาแล้วต้องติดกล้องแล้วล่ะพฤติกรรมของเราหรือว่าแบบการแสดงออกของเราคือมันมีความเป็นไปได้หรอคะพี่เอจะต้องชู้หรือว่ายังไงไม่มีแต่แม่เห็นว่าออกไปแบบว่าบ่อยช่วงนั้นแหละค่ะแล้วบางทีนะก็คือกลับเช้ากลับเช้าเพราะอะไรมีด่านคือตอนหลังเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เมื่อก่อนอ่ะเขาไม่ให้มีปาร์ตี้ที่บ้านตอนนี้เขาเลยบอกว่างั้นจัดปาร์ตี้ที่บ้านไปเลยจะได้ไม่ต้องออกไปไหนใช่ให้คนอื่นกลับเช้าแทนก็คือแม่ก็จะแบบไปเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โอเคเขาเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้คือไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันติดโควิดด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเราเป็นคนไม่ขี้หึงเราเป็นคนที่แบบว่าเขาไปไหนไม่เคยตามเช็คไม่เคยโทรตามจนกระทั่งเขางอนน่ะว่าไม่ห่วงเขาเลยเหรออ้าวกลับกลายเป็นปล่อยให้ไปกลับกลายเป็นยังไงไม่ห่วงอะไรอย่างเงี้ยหรอ รู้สึกยังไงไม่ใช่ก็เหมือนว่าคนอื่นแบบว่าเหมือนเป็นคนเป็นแฟนกันอะไปไหนก็ต้องแบบว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่นี่ทางนี่แบบทั้งวันทำอะไรอยู่วะคือไม่เคยโทรหาไม่เคยไลน์หาไม่เคยแบบบอกเลยว่านอนแล้วนะกินข้าวแล้วนะวันนี้ตอนนี้ทำอะไรอยู่กันจะเข้ารายการนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยค่ะโอ้ยโทษทีค่ะแมนเอ้ยจ้าไม่หรอกในความรู้สึกเราคือเราเชื่อใจเขาเราไว้ใจเขาอะไรประมาณนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยทำอะไรให้เรารู้สึกต้องห่วงหรือกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนวางใจและอีกอย่างนึงเราก็คิดไปเองเนาะแบบว่าการที่เขาจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปตามเช็คตามเขาจะได้สบายใจกว่าไหมเพราะหลายคนเขาก็ชอบแบบนี้ไม่ใช่หรอแต่กลับกลายเป็นเขาไม่ชอบเขาชอบให้โทรตามเขาชอบให้จิกเราก็เลยฮะนี่มันกลับตลับปัดอะเราก็เลยงงๆกับชีวิตเขาเหมือนกันว่าตกลงจะให้จิกใช่ไหมโอเคได้ไม่มีค่ะไม่เคยตามเขาเลยทำไม่เป็นหรือว่ายังไงพี่ฝนก็ทำไม่เป็นด้วยแต่ว่าโทรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีธุระด่วนอย่างเงี้ยโหยตกใจมากเลยคิดว่าคิดถึงเปล่าเลยค่ะโทรทัศน์เปิดไงอ่ะโทรทัศน์เปิดไงอ่ะ ใช่หูหงุดหงิดใหญ่เลยแล้วคิดว่าอุ๊ยโทรมาแล้วนี่ดีใจเนี่ยเปิดยังไงโทรทัศน์อ่ะกดตรงไหนงี้ๆโทรวันอาทิตย์ไม่มีละไอ้อยู่ตรงไหนอ่ะพี่หาโทรหาไม่เจอเขาก็เรียกว่าเราโทรเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวแม้กระทั่งว่าเรารู้นะว่ามีผู้หญิงคนนี้เหมือนจะชอบเขาผู้หญิงคนนี้เหมือนจะชอบเขาแล้วเขาอ่ะแสดงท่าทางรังเกียจแบบรังเกียจเลยรังเกียจผู้หญิงคนนั้นจนเราอ่ะบอกว่าพูดกับเขาดีๆหน่อยสงสารเขา กลับกลายเป็นอย่างนั้นไปกลับกลายเป็นเราแบบสงสารผู้หญิงคนที่มาชอบเขาอ่ะเหมือนกับว่าพูดกับเขาดีๆหน่อยแล้วแบบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่คุยกับเขาดีๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะก็แบบว่าฮะไม่แคร์ไม่ใช่ก็แคร์นั่นแหละแต่ว่าเขาคิดว่าไม่มันหยุดแล้วที่คนนี้มันแบบไม่ต้องอยู่กับฉันแล้วนะอะไรเงี้ยเสียงสองจริงใจไหมเนี่ยใช่ๆแบบว่าไม่เอาเหนื่อยแล้วมีเขาคนเดียวก็แบบดูแลเหนื่อยแล้วอย่าต้องมีคนที่2 3 4เลยเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอ่ะเจ้าชู้มากโอ้ย
ก็เลยต้องมาเจอแบบนี้ไงแบบไม่ต้องตามล้างตามเช็ดไงเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาผิดปกติหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เสน่ห์แรงอยู่นะถูกไหมมากมากเหมือนแบบโทรมาไม่ต้องมายุ่งกับแค่คนขับรถเราเนี่ยโหรู้อยู่แก่ใจเดี๋ยวก่อน ติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ